การเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นํากัมพูชาเมื่อวานนี้นะครับทั้งสองฝ่ายก็ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง MOU-5 ฉบับยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์พร้อมกับส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติ เมื่อวานนี้ครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและสมเด็จมหาบาวรทิบดีหุนมาเนศนายกรัฐมนตรีตาจณาจักกัมพูชาเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจ5ฉบับดังนี้ครับฉบับแรกเป็นบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและการรับมือเหตุฉุกเฉินระหว่างไทยกัมพูชา บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกับกระทรวงอุตสาหกรรมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกัมพูชาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าระหว่างกล่มศุลกากรแห่งราชอาณาจักรไทยและกล่มศุลกกกรสับปะส้มแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาบันทึกความเข้าใจระหว่างธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยและหอการค้ากัมพูชา เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยและกัมพูชาและสุดท้ายครับเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้ากัมพูชาครับ หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและกัมพูชาได้ร่วมกันแถลงข่าวนะคะโดยนายชัยวัชรงค์โคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสรุปสาระสําคัญในการถแถลงข่าวด้านความสัมพันธ์ค่ะมีการยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยจะเปิดสถานกงศุลใหญ่ในเมืองเสียมราฐขณะที่กัมพูชาจะเปิดสถานกงศุลใหญ่ที่จังหวัดสงขลาภายในปีนี้ ส่วนด้านความมั่นคงนะไทยจะไม่ยอมให้ฝ่ายใดใช้ไทยเป็นพื้นที่แทรกแซงกิจการภายในหรือดำเนินกิจกรรมที่เป็นอันตร,รายต่อประเทศเพื่อนบ้านและทั้ง2ฝ่ายจะร่วมต่อสู้กับอัตญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะผ่ยทางไซเบอร์ ทางด้านเศรษฐกิจนะไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าระดับรัฐมนตรีพาณิชย์ครั้งที่7ในต้นเดือนมีนาคมและนำา m o u ว่าด้วยการผ่านแดนสินค้าที่ได้ลงนามไปใช้ในทันทีเพื่อเพิ่มปริมาณการค้าชายแดน ด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนค่ะจะแสวงหาประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรไฮดโดรคาร์บอนในพื้นที่เรียกร้องที่ทับซ้อนกันระหว่างทั้งสองประเทศมุ่งมั่นในการเก็บทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรมและยกระดับการเปิดจุดพันแดนไทยกัมพูชาที่อย่างค้างค้างส่วนด้านการท่องเที่ยวค่ะจะร่วมจุดแข็งด้านการท่องเที่ยว ในภูมิภาคเข้าด้วยกันผ่านโครงการ6ประเทศ1จุดหมายปลายทางพร้อมปรับปรุงข้อตกลงว่าด้วยการข้ามชายแดนเจรจาความตกลงเพื่อให้ขับรถส่วนตัวข้ามพรมแดนได้นั่นเองค่ะขณะที่เรื่องของปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนนั้นมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลและการเตือนจุดที่มีการเผาและเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการเผาในภาคเกษตรกรรม ไทยยังได้เชิญกัมพูชาครับเขาร่วมแผนปฏิบัติการ Clear Sky Strategy เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการแก้ปัญหาในระดับภูมิภาคด้านแรงงานนั้นไทยให้ความสําคัญกับการดูแลแรงงานทุกประเทศรวมถึงชาวกัมพูชาในไทยให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมสถานการณ์ในเมียนมาครับไทยและกัมพูชาต่างต้องการเห็นเมียนมามีสันติสุขมั่นคงและเป็นเอกาภาพรัฐบาลจะแสดงบทบาทเชิงรบร่วมมือกับอาเซียนช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและส่งเสริมการแก้ปัญหาอย่างสันติ สุดท้ายไทยและกัมพูชานั้นจะร่วมกันจัดกิจกรรมฉลองโอกาสครบครอบ75ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี2568เน้นส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนและกระชับความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดต่อไป